สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้มาเดินออกกําลังกายรอบๆอบหนองแรงนะคะหนองแรงก็คือหนองน้ํานะคะหนองน้ําอ่างน้ําใหญ่ๆชื่อว่าหนองแรงนะคะเดินไปรอบๆก็เลยมาสะดุดตาต้นไม้ต้นหนึ่งมองดูไกลๆเห็นเหมือนเป็นลูกลําไยเหมือนเป็นพวงลําไยนะคะก็เลยเดินเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อนๆที่มาวิ่งออกกําลังกายด้วยกันก็เลยบอกว่า เป็นต้นกากะเลาซึ่งเป็นภาษาของคนอีสานเรียกต้นกากะเลาที่เรามองเห็นนี่ก็คือเป็นผลเป็นผลหรือเป็นหมากซึ่งยังไม่แตกออกนะคะถ้าเขาแตกออกเขาจะเป็นดอกดอกเขาจะเป็นสีม่วงอย่างสวยงามเลยนี่ก็คือหนองน้ำหนองแรงนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่คนก็จะมาออกกำลังกายนะคะ นี่นะคะเห็นสะดุดตามองไกลๆเหมือนต้นลำไยก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าดอกอินทนินบกนะคะชื่อเรียกภาษาพื้นบ้านก็คือดอกกากะเลาหรือต้นกากะเลาเหมือนต้นลำไยไหมคะเพื่อนๆเหมือนเนาะมองไกลๆเหมือนต้นลำไย แต่ดอกเขาสวยมากเลยนะคะจะเป็นดอกสีม่วงเป็นชั้นๆมีความสวยงามมากเลยที่เรามองเห็นไกลๆเหมือนผลลำไยก็คือเป็นหมากนะคะเป็นหมากของต้นกากระเหล่า